สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP กลับมาพบกันทุกค่ำคืนนะครับรายการที่นำเสนอทุกเรื่องราวของการแข่งขัน MotoGP ตอนนี้ประเทศไทยนะฮะก็ได้ข่าวว่าเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ใช่ไหมหลายพื้นที่ก็เผชิญกับลมพายุกับอะไรต่างๆที่มันมานะครับผมก็เป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะครับยังไงก็ดูแลระวังเรื่องโควิด -19 แล้วเนี่ยก็ระวังเรื่องภัยร้ายต่างๆนะครับความไม่ปลอดภัยต่างๆที่มันจะมาพร้อมกับพายุพร้อมกับฝนนะโอเคเป็นห่วงเป็นใยกันครับสำหรับเรื่องราวที่จะมาคุยกันวันนี้ก็จะเป็นความวุ่นวายจะเป็นดราม่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยของทีมดูคาติที่มันเกิดขึ้นจะต้องเรียกว่า 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮอตฮิตเหลือเกินนะครับเป็นข่าวได้กับแทบทุกคนเลยนะครับในทีมนี้เนี่ยในเดือนที่ผ่านมาสังเกตดูว่ายามาฮ่านี่จะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราได้พูดถึงแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้เปลี่ยนมาที่ดูคาติแล้วเดี๋ยวจะก่อนเริ่มประเด็นนั้นขอแจ้งข่าวสั้นๆนะครับเรื่องของดอน่านะฮะผู้จัดการแข่งขัน MotoGP เนี่ยคาร์เมโลเอสเปเลต้านะครับออกมาพูดถึงว่าโอกาสที่ประเทศไทยหรือว่าที่สนามช้างหรือว่าที่สนามทวีลิงโมโตกิที่ญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเซปังที่มาเลเซียเนี่ยจะจัดการแข่งขันแบบเปิดนะฮะคือแบบปกติคือให้คนเข้าไปชมการแข่งขันได้ติดขอบรอบรั้วสนามได้เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสอยู่นะครับเพียงแต่ว่าขอเจรจาขอคุยกับทางสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนต่างๆก่อนแล้วก็รอดูว่ามาตรการต่างๆที่จะป้องกันโควิด-19 ในแต่ละประเทศ3ประเทศที่ว่ามาเนี่ยจะออกมารูปแบบไหนเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเอาไปเทียบกับยุโรปเนี่ยอัตราการติดเชื้อเสียชีวิตต่ำมากเลยนะครับยุโรปนี่เสียชีวิต 2-3 หมื่นแต่บ้านเราเนี่ยยังเสียชีวิตไม่ถึง100เลยดังนั้นทางCEO ของดอน่าเขาบอกว่าเขาก็อยากจะให้จัดที่เมืองไทยให้ได้นะเพราะสนามช้างต้องเรียกว่าเป็นสนามที่ป๊อปปูล่ามากๆระดับต้นๆเลยนะครับใน 18-19 สนามที่เคยจัดมาเนี่ยรวมทั้งที่เซปังมาเลเซียก็ขายบัตรขายดิบขายดีเหลือเกินอ่ะลุ้นเอาใจช่วยนะครับก็เป็นไปได้ก็น่าจะประมาณช่วงปลายปีแต่ความเป็นไปได้สูงที่จะจัดใน 12-13 เรสที่ยุโรปเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วอ่ะก็คอยดูกันต่อไปนะครับว่าจะจัดได้ไหมที่3สนามในเอเชียบ้านเราเนาะอ่ะว่ากันที่ประเด็นต่างๆของดูคาติที่น่าสนใจขอเริ่มต้นที่นักบิดเบอร์1ของทีมมือหนึ่งของทีมนะครับอังเดรียโดวิโซโซทุกคนคิดว่าอนาคตของเขาคนนี้จะเป็นยังไงฮะหลายคนบอกผมมาว่าไม่อยากให้ย้ายไปไหนเลยเพราะว่ายังไม่เห็นคนอื่นๆที่อาจจะมีภาษีดีกว่าเขานักบิดวัย34ปีก็ต้องเรียกว่าเผชิญกับข่าวลือต่างๆนานาใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะว่าถูกเชื่อมโยงไปที่ทาง KTM นะว่าทางค่ายส้มค่ายนี้เนี่ยจะดึงโดวิโซโซไปหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนความระหองระแหงดราม่าระหว่างตัวโดวิโซโซกับจีจี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วความยุ่งยากในการต่อสัญญามันก็ไม่ง่ายเหมือนกับที่ผ่านมาซะแล้วแต่พิตแบเออร์นะครับเป็นหัวเรือใหญ่ของ KTM ก็ออกมาปัดข่าวลือตรงนี้แล้วว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หรอกเพราะว่าทางทีมยังพร้อมสนับสนุนนักบิดทั้ง4คนณปัจจุบันนี้ของทีมอยู่ไม่มีความคิดแนวคิดที่จะเอานักบิดระดับซุปเปอร์สตาร์อย่างเงี้ยมาหรอกเอาง่ายๆคือคงไม่มีตังค์จ่ายค่าตัวโดวิประมาณนั้นนะฮะทีนี้ล่าสุดคือทางผู้จัดการส่วนตัวของโดวิก็ออกมาบอกนะครับว่าระหว่างตัวโดวิโซโซแล้วก็ต้นสังกัดดูคาติเนี่ยยังไม่มีสัญญาอะไรมาให้กันดูเลยนะครับยังไม่ได้พูดถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางต้นสังกัดดูคาติบอกว่าจะเร่งเจรจาเรื่องสัญญากับโดวิโซโซเนี่ยให้ได้ยังไงสักคือคงเร็วที่สุดภายในเดือนพฤษภาคมแต่ณวันนี้เนี่ยมันก็ค่อนๆมาจะประมาณเหลืออีกแค่สัปดาห์กว่าๆก็จะหมดเดือนแล้วยังไม่มีทีท่านะครับว่าสัญญาจะออกมารูปแบบไหนยังไงเพราะว่าเราได้เห็นนะครับปัญหาตอนนี้ก็คือมันเจรจากันไม่ลงตัวเรื่องค่าเหนื่อยนั่นเองซึ่งดูคาติเองก็ประสบปัญหาในเรื่องงบประมาณอยู่เหมือนกันเพราะว่าโควิด-19 มาเนี่ยก็เลยทำให้เขาอยากจะลดคอสลดอะไรต่างๆลงมานะครับอ่ะทีนี้ต่อมาล่ะถ้าดูโดวิโซโซก็จบไปเปโตชิดานิโลเปโตชินะครับคู่หูทีมเมทของโดวิโซโซนี่แหละนะนักบิดล่างโย่งนะครับหมายเลข9เนี่ยก็ออกมาพูดถึงข่าวล่ำข่าวลือนะครับที่ว่าทางทีมเนี่ยจะสนับสนุนแจ็คมิลเลอร์นะฮะนักบิดดาวรุ่งของออสเตรเลียหรือเปล่าจากทีมพาแมกดูคาติเนี่ยเพราะว่าแจ็คมิลเลอร์เนี่ยเหมือนช่วงหลังๆมาจะร้อนแรงกว่าเปตุชิเนี่ยอาจจะเคยร้อนแรงในช่วง
ต้นฤดูกาลแล้วก็ลำลามาช่วงกลางนะครับพอหลังจากคว้าแชมป์ได้ที่สนามมูเจโร่หลังจากนั้นฟอร์มของเปโตชี่เนี่ยก็เริ่มที่จะดรอปลงนะครับแทบจะไม่ติด1ใน10ด้วยซ้ำเลยทำให้ล่าสุดมีข่าวลือออกมานะครับว่าทางดูคาติจะสนับสนุนนักบิดต่างชาติต้องเรียกว่าแนวคิดนี้หลายคนเนี่ยลุ้นเหลือเกินนะฮะว่าเมื่อไหร่จะสนับสนุนนักบิดชาวออสซี่อย่างแจ็คมิลเลอร์เพราะว่า10กว่าปีที่แล้วเนี่ยแชมป์ล่าสุดนะครับที่มันเกิดขึ้นกับเคซี่สโตเนอร์เนี่ยก็คือหนึ่งในนักบิดของออสเตรเลียเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นก็เลยถูกเชื่อมโยงมาถึงเปโตชี่ว่าถ้าเปโตชี่ยังฟอร์มอยู่แบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะล่วงที่จะแบบว่าหลุดเก้าอี้เนี่ยก็มีสูงแล้วก็ถูกเชื่อมโยงไปถึงเก้าอี้ของ World Superbike นะหลังจากที่ดูคาติในเวที World Superbike ในปีที่แล้วเนี่ยต้องรู้สึกว่าทำให้หลายๆคนในวงการนี่สั่นสะเทือนไปเลยนะครับว่าบาติสต้าเกือบจะคว้าแชมป์ได้ด้วยตัวแข่ง V4R ตัวใหม่เนี่ยมันก็เลยทำให้ทางข่าวลือออกมาเนี่ยบอกว่าเปโตชี่จะไปเอาดีทางด้านนั้นหรือเปล่าด้วยสรีระร่างกายของดานิโลเปโตชี่น่าจะเป็นนักบิดที่น้ำหนักเยอะที่สุดประมาณเกือบ80กิโลกรัมซึ่งถือว่าไม่เหมาะอย่างยิ่งกับนักแข่ง MotoGP กับความสูงที่น่าจะสูงที่สุดนะฮะประมาณ186-187ที่ผมทราบได้เนี่ยนั่นแหละมันถ้าเกิดว่าเอามาเทียบกันระหว่างรถแข่ง MotoGP กับ World Superbike เนี่ยถ้าไป World Superbike นักแข่งตัวสูงๆเนี่ยไม่มีผลมากมายเท่าไหร่นะแต่ถ้าลงมาเป็น MotoGP ปุ๊บเนี่ยส่วนสูงน้ำหนักตัวอย่างเปโตชี่เนี่ยมีผลเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะการเข้าโค้งอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขายอมรับนะครับว่ามันเป็นจุดอ่อนจุดด้อยของเขาเขาก็พยายามที่จะลดน้ำหนักลดอะไรอยู่แต่ก็กักเนื้อกักตัวไงอิตาลีเนี่ยไม่ได้ไปไหนก็ไม่รู้ว่าจะกินจะนอนเยอะขึ้นไปน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับแต่เปโตชี่ก็คราวนี้รู้สึกว่าจะออกมาพูดนะฮะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คงจะต้องมองหาทางเดินทางเลือกใหม่นะแต่เขายอมรับนะครับว่าเป้าหมายหลักของเขาเนี่ยข้อแรกเลยก็คือใน MotoGP นี่แหละเขายังมั่นใจว่าเขาเนี่ยเคยชนะนะเคยขึ้นโพเดียมก็หลายครั้งใช่ไหมฮะเคยชนะมาเนี่ยเขาเลยคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะกลับไปชนะอีกครั้งมันก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่เขายังเชื่อมั่นตรงนี้แต่ท่าทีเขาอ่อนลงนะครับเมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาสังเกตดูไหมครับว่าอาจจะมีดราม่านิดนึงคือถ้าเกิดว่าไม่ต่อสัญญาไม่ดึงผมขึ้นทีมโรงงานเนี่ยโอเคละผมคงจะวางมือละโอเคไม่แข่งมันแล้ว MotoGP เนี่ยคงจะกลับไป MotoCross ในสายที่เขาถนัดตั้งแต่ก่อนที่จะมา MotoGP หรือเปล่าก็อาจจะมีการขู่กัน acting กันดราม่ากันบ้างในตอนนั้นสุดท้ายก็ได้เซ็นใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เหมือนท่าทีของเปโตชี่จะเปลี่ยนไปก็คือจะบอกว่าโอเคละถ้ามันไม่ได้จริงๆก็เปิดใจให้กับรายการแข่งรายการอื่นๆอ่ะก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าอนาคตของนักบิดล่างโย่งคนนี้เนี่ยจะออกมายังไงกันบ้างนะครับคือสัญญาต่างๆในของโดวิเนี่ยก็ยังคลุมเครืออยู่ของเปโตชี่ก็คลุมเครือมาอีกคนนึงแล้วใช่ไหมฮะทีนี้มาถึงเทสไรเดอร์คนเก่งของทีมนะครับมิเชลปิโอโร่เป็นยังไงกันบ้างข่าวลือที่อาจจะไปก่อดราม่าเล็กๆน้อยๆคนที่เป็น FC ของทีม Repsol Honda ก็อาจจะรู้สึกว่ามาแบบนี้เนี่ยอาจจะควันออกหูนิดนึงหรือเปล่านะครับปิโอโร่เนี่ยไปพูดนะครับว่าการที่ทางดอร์น่าเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้นักบิดไวการ์ดนักบิดเทสไรเดอร์เนี่ยลงไวการ์ดได้คือไม่ใช่ว่าแค่เทสไรเดอร์หรอกคนไหนที่จะลงไวการ์ดในปีนี้เนี่ยแคนเซิลไปหมดเลยด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในสนามเนี่ยน้อยที่สุดลดภาวะความเสี่ยงเรื่องของโควิด-19ลดจำนวนพนักงานหรือจำนวนอะไรก็แล้วแต่ลงเพื่อที่จะได้ควบคุมความปลอดภัยให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยจะไปมีผลทำให้เทสไรเดอร์ทุกคนหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะครับแล้วเขาก็อ้างอิงว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าHonda HRC เนี่ยน่าจะอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเหมือนจะแก้เพจ Lorenzo เพราะว่า Lorenzo เนี่ยมีแผนที่จะใช้สิทธิ์ไวการ์ดลงที่คาตาลุญญาแต่ไปๆมาๆปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บ Lorenzo ก็ไม่ได้ลงเลยเขาก็เลยวิจารณ์ไปนะครับไม่รู้ว่าพูดขำพูดจริงอะไรยังไงเนี่ยแต่สาวก FC Honda ในบ้านเราหลายคนเนี่ยก็บ่นให้ผมฟังพันออกหูอยู่เหมือนกันว่าโอ้โหคิดได้ยังไงนะครับมันก็คิดไปแล้วพูดไปแล้วเนี่ยแสดงความคิดเห็นไปแล้วจะเป็นยังไงใช่มั้ยฮะนั่นแหละก็บอกว่าเนี่ย HRC เนี่ยมีเบื้องหลังมาจาก HRC แน่นอนล่ะนะไม่อยากจะแก้ผิดลอเรนโซ่ซะงั้นเอ้าแล้วก็มั่นใจว่าจริงๆเนี่ยถ้าได้ลงมาปุ๊บเนี่ยเขาน่าจะทำอะไรให้ MotoGP เนี่ยมีสีสันอยู่นะครับในเทสไรเดอร์หลายๆคนในหลายทีม
มิเชลพิโร่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นนักบิดเทสไรเดอร์ที่ลงเยอะมากนะในฤดูกาลที่ผ่านมานะจนหลายคนเนี่ยคิดว่านักบิดหมายเลข51คนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นนักแข่งประจำทีมหรือเปล่านักแข่งตัวจริงของทีมหรือเปล่านะครับอ้าวนี่ก็คือเป็นสีสันนะครับรวบรัดตัดตอนมาให้ฟังสำหรับค่ายแดงค่ายนี้ก็ถือว่าข่าวต่างๆเนี่ยยังคงจะต้องหาคำตอบหาบทสรุปกันต่อไปนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับที่หลายคนเนี่ยเสนอแนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาบางทีบางครั้งผมไม่ได้มาตอบนะครับช่วงนี้ก็ถือว่ามีความวุ่นวายหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตมีงานบางส่วนจะต้องจัดการทันบ้างไม่ทันบ้างก็เลยไม่ได้ไปทักทายทุกคนในเม้นเหมือนกับหลายๆคลิปที่ผ่านมาขออภัยจริงๆนะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ